วิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือตุ๊ลุงในวังเป็นผู้ดำเนินรายการก็ปาการเป็นประจำทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงปลายซะหน่อยไปจนถึงบ่ายสองโมงพบปะกับตุ๊กลุงในวังจะได้น้อมนำเอาเสียงธรรมะแบบปืนบ้านล้านนามาพบมาปะกับสาธุชนทุกท่านเวลานี้ หลายท่านหลายคนก็คงจะกินข้อน้ำจำข้อตอนพักผ่อนอิริยาบถฟังรายไปตะกี้ก็เป็นรายการของท่านเจ้าอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประเรียนธรรม8ประโยคท่านเจ้าอาวาสวัดจังกำจบปริปุณณังลงไปก็พบปะกับรายการของตุลุงต่อก็เกือบจะลืมเพราะมัวแต่ทำงานตะกี้ก็นำพระเนนช่วยกันล้างหลังคาล้างใบไม้พอดีโยมบอกวันนี้วันพฤหัสจัดรายการไปเจอกันฟังลงมามาเปิดแต่เตือนกำลังจะเปิดคอมเปิดโน้ตบุ๊กไลฟ์สดสำกระดังเกิกเดึกต้องขอตัวช่วยกริ้งไปหาตันพออ้อ104จากพระครูสมุวิศวัตได้เปิดตอนนี้ก็ตั้งไลฟ์สดเฟซบุ๊กก็ปกติกำลังเข้ามาคนเดียวก็ปเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัศพิชาสุสินคำติดตามรับชมอยู่ญาติโยมทั้งหลายในช่วงของวันพฤหัสและก็วันศุกร์เราจะได้พบปะกันในพระธรรมเทศนาในเรื่องของสุวรรณพรหมมาและเทศนาจบไป3ผูกละวันนี้ก็จะขึ้นผูกที่4ถวายการต้อนรับท่านเจ้าจำพระครูสถิตเจติยลักษณ์เนอสาธุโมทนากราบไหว้สาบารมีธรรมท่านเจ้าติดตามตลอดบ่ว่าเจ้าบ่ว่าบ่ายถ้าห้องตุลุงออกจำพระครูพอจะติดตามรายการด้วยดีเสมอมาพระเจ้าแต่นั้นยังได้ฝากปัจจัยมากับแม่จันดีวิสุทธินันร่วมถวายตานนั่นๆนี่ๆแหมต้องขอกราบขอบพระคุณเนอท่านจ๋าเนอในเมตตาบารมีธรรมที่ภายแผ่บุญจากต่างเจดีย์แม่ครัวมาต่างวังสินคำตัวเจริญปอนคุณโยมปรพินใจทิกรแล้วก็เจริญปอนแม่เลี้ยงดาวดอยสุเตเดี๋ยววันพุ่งฮือปากกันเนอเตรียมเดิมพันไว้นักๆเนอะโยมอัญชลีคำกิตติเข้ามารับชมรับฟังต่างเฟซบุ๊กกินข้าวน้ำจำขอตอนหูจะไปที่ไหนก็ฟังทำเนาะช่วงนี้ไปไหนก็ได้ก็ฟังธรรมไปตัวเองญาติไปตัวเองรายการธรรมะประเดี๋ยวมันทันสมัยฟังจะได้ก็ได้จะฟังทางวิทยุจะฟังทางเฟซบุ๊กก็ได้ตามอัธยาศัยเวลาล่วงเลยไปนักเกแล้วเนาะตอนนี้ก็เชิญทุกท่านรับฟังธรรมเทศนาก่อนในตอนที่แล้วมาถึงที่อมราโดนป่อเอาไปปล่อยเพราะป่อบงูป่อเสือถีซึ่งมีลูกสองคนก็คือสุจดาผู้เป็นปี่แล้วก็อมราผู้เป็นน้องผู้เป็นปี่นี้ไม่ค่อยสนใจยายดีแต่แสดงละครเก่งเวลาป่อมาก็แต่งเนื้อการอยู่บ้านเวลาป่อออกบ้านก็ใจกับน้องเนื้อการปี่มันยิ่งอย่างสักอย่างนั่งเล่นกาเฟตนั่งเล่นกะไลว่าเล่นไปได้เนอะตอนนั้นมันยังมีเด้อแง่วเหรอหลีเบาเหรอต่างน้องก็เนี่ยกันเนี่ยใบเนี่ยบอดสมบัติพระสถานฮะปีก็ลักเอาของป่อไปใจแล้วก็ไปใส่โตดน้องจนสุดท้ายป่อต้องหาอุบายเอาไปปล่อยฝุ่นตอนนี้อยู่ในป่าฝุ่นเอาไปปะใส่ตุ๊กแกหรือกับแก อยู่ในกวงไม้ก็ได้อูได้จากันแล้วก็มีผีเพศผีเพศถ้าเป็นเดือน12แล้วก็ฮะผีเพศมาปบมาปะมาเสาะหาแฮม
กับแกก็บอกเออไปถามกับแกจะแกตู้แกนะครับถามบหันไม่ยิงก่อนกับกับแกทีนี้ก็โบบหันให้อยู่นี่ได้หูได้มูสาอันเพจนี่ก็โอ้มึงทำมาจุกูกูหูมดเอาลูกไปซ่อนเอาไปลูกเอาเพื่อนไปซ่อนเนี่ยมีศีลมีอย่างอยู่กับตัวนะตอนที่แล้วมาถึงตัดที่นี่วันนี้กับฟังกันต่อว่าเรื่องราวของสุวรรณพรหมาจะเป็นจะใดเจิญทุกท่านเนอติดตามรับฟังในสุวรรณพรหมาในภูกทวนที่4เป็นลำดับไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันธัมโมดุลาสะปุริสะตังหลายตังหญิงใจใหญ่น้อยมีใจไฝ่หอยกุศลละการตนมิอยู่สู่อารามศีลหับศีลงาม58โดยใจแขวดยินดีอันจุลีขับไว้อยู่ไกลฟังธรรมจูงดาจำเมียดมาอันติดสอดดันตัวไปจากใครบอกเราเถิงแง่เท่าผีพรายอันดาพระภายกับแกมีหลายแหล่งนงานกลางดงดันป่าไม้ดังกล่าวไว้หนหลังมาและนาตีนั้นเจ้ากับแกก็กล่าวแก้กำปายว่าโดราอีผีเพจดงไพรบาปใบเฮานี้ใส่มาเกิดเป็นลูกศิษย์เลิศพระเจ้าอันเป็นครูเก่าแก่โลกโลกาหันสตาใหญ่หน่อยได้ตำก้อยมองได้หรือจักได้ความหน้าเฮาบ่อจะโผดภายบ่หือได้ตายมวยมั่งและนาที่นั้นหญ้าผีพรายบาปใบยินโขดใหม่เหลือแห้งสองตาแดงดังเลือดห้องให้เดือดไปมาแล้วไกลกลากลับกลายเป็นเสือลายโครงเท่าตัวใหญ่เต้ามันโงนงานเล่นเล่นนาวิดวิ่งเต้นเข้าใส่ขึ้นต้นไม้ใหญ่ให้คำเถิงกลางลำแง่ใบเจ้าหนอดไทยกับแกหันเสือแกตัวใหญ่ก็เหี่ยวเข้าใส่ยางตาเสือตามันบอดบอดเหลือสองข้างตกลงล่างบาดเดวมันก็รีบเร็วกลับกลายเป็นดินใส่ฝุ่นยาหายเข้าป่าดงควางเลยบ่ได้กินนางนอดเนากอบเมงหันแหลดนาปุนาดีวาเซกันวันลุนและรุงอาทิตย์ปุ้งแจงส่องไปตามจองโลกาเจ้ากับเกก็จะบอกเราซึ่งนางนอดเนาอัมราว่าบ้านนี้นาก็มาแจ้งแล้วนางนอดแก้วจูงลงมาสู่ยังที่อยู่พื้นดินเพื่อหากินเลี้ยงต้องตามแห่งห้องโดองรีนางบุญมีหนอดหน่อยจริงกล่าวถอยจากใครว่ากันคาดลงไปก็ยังกลัวผีเพจตัวบาปใบจับมาไล่กลับว่าเอาตัวข้าไปกินข้าบ่ยินจักหูเจ้ากับแกจริงอู้ไข่จาว่าข้าจักไปส่งเจ้าจุงไต่เต้าเรเอวปาน
อย่ากลัวมันมาปองแล้วขาตั้งสองหนอดไทยก็ลงต้นไม้เร็วไวนางก็ไปสะแหว่งหามูลผาลาลูกไม้มีบ่อไร่ดงตาลแล้วแบ่งกินกันอิ่มต้องบอกคุณของเครื่องกานางอมราหน่อยนาก็โอกาสไทยกามซึ่งเจ้าขุนทำกับแก่ว่าขอคุณนะแผ่อินโดมีมุตุต่อขาส่งไว้นะคืนสู่ยังที่อยู่เมืองคนพ่องเตินนาที่นั้นเจ้ากับแกก็กล่าวแกนางนาดว่าข้าบ่อาจลาพรากนี้เสียจากกวงไม้ย้อนกรรมแต่ไทยจัดก่อนมาไล่สอนตวยตันจริงได้ผ่านมาสู่ยังที่อยู่ดงหนานางอมรานอนน้อยจริงกล่าวถอยจะถามว่ากรรมสั่งตามติดข้องได้อยู่ห้องดงไพรขอจะไข่กล่าวอู้โอมเธอข้าหูตามรายแดดเตอะตีนั่นเจ้ากับแกดงไพรก็จะใครโอกาสว่าลายจะเดินมาข้านี่นาเป็นพระศีลบรละหักษามีตันหามากกว่างได้หับจ้างตีพระตั้งเครื่องแง่สัพพการบ่เมินนานหลายปีสูบเศร้าดีนั้นเล่าคำข้าเก่าลุปังอานิจจังบ่เตี้ยงหูความเอียงไปมาสูบเศร้านั้นนานก็แตกมังอยากจักสร้างแบงใหม่เกิดใจไข้ดงตันจริงภายพันเข้าป่าเอวสอดล่าหาไม้ก็มาปะใส่ไม้ใหญ่ให้คำใหญ่นาน้ำมากกว่างจากใดมาสร้างโป๊กแป่งสูบเศร้าแห่งไว้ใจบ่หอนได้ดังมาก็บำบายเสียก่อนจิตนั่นสอนติดคำยังไม่ให้คำบ่เหือดจริงมาเกิดเป็นเพศอยู่ในเขตดงนาเหตุนั้นหนาตัวข้าบ่อาจไหวหนาไปนายอยู่ดงไพรกวงไม้นางนาไทยอมราจะไกลกลาขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองคนดันไพรส่วนปากวังกันสมไฟอังคนิ่งมาขอได้ภายโพดขาอย่าได้จ้าปอสองตันตุงเล็กตุงตองภายแผ่มาฮือแก่ตัวเฮาคือวิบากเบาโป้นจากต่างตุกหญ้าเครื่องขีดนางบุญมีนอดเนาจักไต่เต้าภายพันดันดงตันปากว่างมีแต่จ้างเสือมีราชสีแรดสู่อันตรายมีอยู่นำนาอันว่าไผ่แง่นอนใส่เจ้าอย่าได้ผ่านยันหรือสะต้านกลัวตายเฮานี้ไม่มียาอันอินตาสร้างไว้แจกเสียงไข้เทวดาหลายวะสาขวบเขาเทวดาเจ้าบุญภายหูกฎหมายหลายหลากชีวิตจากพรากเสียตนลงสู่เมืองคนโลกไตก็เอายานี้ใส่ปั่นเฮามีก้าบอบเบาใจจานางนอดลาจักคืนสู่ยังที่อยู่เมืองคน
ด้านไผ่โซนป่าไม้เฮานี่ใส่หุ่นแน่จักเอาอย่าหือเจ้ากันแน่ไต่เต้าพันไผ่หันคนและสัตว์ไต่พรากนาบนางนอดลาบุญหนาจุงเอายาป้าอากนี้หยอดใส่ตี้ปากมันหากมันพันคืนมาจะเป็นกุลเราราไปนาบ่ตำจ้าเครื่องขีดนางบุญมีนอดเนาจักไต่เต้าคืนสู่ยังที่อยู่มนุษย์สางสัปปะไผ่ญาใหญ่น้อยจุงกราดกร้อยหนีหายสุขสบายเที่ยงเต่าตุกค่ำเจ้าเจยบานมันหื้อตานตุงเล็กตุงตองตังเข้าของลาสรำอุติสะพรำมหาตนเราลาหื้อใดโปนตุกไม่จากเหตุอันเป็นเพศดวงตันพ่องเตะนาตีนานางอัมรานาไทยก็มายอมมือไหวน้อมสาไข่ขีดแง่บอกเล่าว่ากันข้าเจ้าไปดีเม่นบุญมีไปนากันตัวข้าบ่ตายจับปันไม้จูดนุนกระตำบุญมาหอดตันตุงตอดมาหาหืดใดกระปูนจากต่างทุกหญ้าเครื่องขีมนางบุญมีหน่อยนาดก็อาภิวาทโทนลาแล้วจากเหตุดงวางดันไปตามตังป่าใหญ่นางเตียวไต่กระพรากก็ไปปะข้างคาบนอนตายย้อนจ้างไปเหยียบยำมันนอนคว่ำอยู่ป่าแง่นางนอดลาเล็งหันรีบเรียวปันเข้าไกลเอายาใส่ที่ปากพญาข้างคากดงนางก็คืนมาบ่จ้าแล้วมันก็จ้ากล่าวถอยถามนางยอดซอยอมราว่าสันใดจ้านางนอดเดาเจเอเฮไต่เต้าดงเขียวแม่นอโคนเดียวบ่มีกู้ได้มาอยู่สองนาโพดชีวิตข้าคืนมาจักไกลกลาไปสู่ยังที่อยู่แดนใดบ้านเมตินานั้นใส่ขอจูงใดใครจางนางบุญนาอัมมาราก็ใครขี่ยากล่าวจี้ว่าตัวข้านี้ต่ำก้อยป้อเอาปล่อยดงตานได้หลายวันแต่ใส่ปิกบ่ได้เมืองคนบ่หูโหนแห่งห้องบ่หูจ้องต่างไปขอจะไข่จี้บอกคนต่างออกไปดีเดเตอร์ตีนั่นพญาข้างข้าก็ออกปากไข่ปานนางจูงผ่านซ่อนลีเสียยังตี้หูข้าอย่าได้จะสักกรรมนางบุญนำหน่อยนาดฟังโอกาสจะเลวก็ฟ้ารีบเรียวไปจูเข้ายังหูบ่จะข้างข้ากระใจหาก็รีบกันก็รีบการก้อนกาบเอาหยากเหยื่อหยาบใบไม้มาโถมไว้เต็มหูเล้งพอดูบ่อาจหาน
แล้วภายผันซ้อพอยังเมตต่อสร้างหางอันปีกปังฮับขาดใดโอกาสนำมาเฮนางอมรานาอาทายแล้วกล่าวไว้ใครจะว่าตอนนี้นาบอบอเศร้านางนอดเดาอมราจูงได้อย่าเอาไว้โพดชีวิตใดขึ้นมาแล้วจูงป่าไต่เต้าดันป่าเศร้าไพรโซนสู่เมืองคนไปนาบอต่ำจาเครื่องขีดนางบุญมีหนอน้อยฟังกำถอยบอกเล่าแห่งข้างคากเท่าเล่นลายนางมีใจไม้บอผ่อนกรรมแต่ก่อนโบราณว่าโพดสัตว์ทรงสารโลกไตย่อมจักได้เป็นบุญได้เป็นกุลเมื่อซ้อยนางนอดน้อยอมราจริงเอายาหยอดใส่ยังต่อตัวใหญ่โดงนะบอดนานมาก็ฟื้นมันบินขึ้นอากาศบอดนานก็หยาดมาหาตีนางอมรายังอยู่แล้วกล่าวอูกรรมดีว่านางบุญมีแม่เจ้าจักได้เต้าไปนายข้าจะไปช่วยใจขออยู่ไกลอาสานางบุญนาอมราก็ใครขี้ยากล่าวท้อยคือต่อใหญ่น้อยได้หูแจ้งไขจุประการก็มีหันแหละนาตีนานางอมราหนอดาวก็มาลาข้างข้าเท่าโดงตันว่าข้าจะพายผ่านไปนะหมายจะกว่าเมืองคนขอข้างข้าโตนวิเศษอยู่ในเขตดงนาอยู่ที่ข้าเตียงเต่าอย่าโศกเศร้าการใดก้อนนางไข่เมียนแล้วก็กลาดแกล้วบ่ายหน้าเข้าสู่ป่าดงรีต่อเจ็ดตัวมีมวลหมู่ต่างบินสู่ไปบนบินเวียนบนฮักษาลัดดงหน้าป่าไม้คำดอยใหญ่ดงพรายกันว่าคำไหนก็ยังจอดกันแจ้งรอดก็ผ่านภายจูมยับไพรเพดกระหันนางนอลาเดียวมาก็เข้ามาหาหล่อใส่ต่อน้อยใหญ่เจ็ดตัวก็ปากันครบหัวและตาบ่อาจเข้าหานางได้ปวดไม่หนีไปนางก็ลัดดงต่อดงขวางเป็นจุ่มก็ป่ากันรุมคบตอดดังจักมอดมวยเมื่อมอนซัดดงดอนป่าไม้บ่อาจเข้าใกล้ตัวนางนางเตียวตางหิวหอบตีหิมดอยพาสูงใหญ่ก็มีหันเล็ดนามตีนี้จากวันนะนาจะเล่าถึงนอดเนาไอ้สุนโยเมามัวกูอันเมามัวกั้งไกดันไปเล็งหันจวบใส่ราชสีใหญ่ดงตานไอ้ห่มกวางดงรีตันหาบมีเกิดต้องจริงร่วมห้องจุนูนเสพ
เมถุนถอยจาราชสีกาตกใจร้องล่ำไขตวาดดังขนาดเรือลาไอ้สุญโยก็เลยตาไอ้มวยมั่งในป่ากลางดงพรายดังจะใครกล่าวไว้ตั้งแต่ไทยหุ่นล่างมานางอมรานอนเดากันการหิวหอดมาหายก็หันย่างใจตายความหนานางบ่จะไปพอมีใจต่อคุณนาจริงเอายาบ่มากใส่หายก็ปีกฟื้นลุกนั่งขึ้นมื่นตาแล้วใครจะทำท้อยซึ่งนางนอดดอยอมราว่าสันได้จะนั่นใส่ข้านี้ได้ตายไปเป็นสันได้ปีกขึ้นมาหรือว่าข้านี้นาหากฝันขอใครปันกล่าวอูหือได้หูตามกรรมนางบุญอัดปันมาบอกคำใจสุญโยได้หูตัวทำท้อว่าซึ่งใจถอยหนุ่มเนามาตายอยู่เดียวได้ป่าไม้อันจามตีนาแม่ขนิงแพคำเจ้าว่าตัวกูนี่เท่าไปวันวันจริงได้พันเตี้ยวไต่หาหญิงน้อยใหญ่กันยาเพื่อจักเอามาห่วมคางสืบอยู่สร้างเมียดีหญิงต่างหลายมีมวลหมู่กันข้าไปสู่ลงหาเขาบ่ปิญญาต่อข้าต่างก็มาบิดตามหลังเป็นกรรมสังตอบสายจริงตกให้ตัวเฮาข้ากวงเมาปั่นบาดหนีเข้าป่าภายพันเลยมาตายมวยมั่งชื่อข้านี้อ้างว่าสุญโยเมตตาเป่าวางบ่มีกู้ขังอยู่เดียวดายนางบุญผายหนอดเนาจักไต่เต้าไปไหนชื่อตามนิติตังขีญาสังวาจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวันนะพรหมาผูกวันที่สี่ก็บังโกมโจมเรศสะเดชกำลังหมวนเนาะฟังไปกำลังเคลิ้มๆไปจบพอดีเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อเรื่องราวสุวรรณพรหมากำลังม่วนเนาะมีลายผูกลายกรอนนักแกกำลังมาถึงผูกสี่นะคนใดบ่ได้ฟังเนี่ยโอจะเสียเวลาปะเนาะเสียโอกาสม่วนตอนนี้อมราหลังจากตีได้ป่อเอาไปปล่อยก็ไปอยู่กับแกกับแกจ่วยไปสุดท้ายก็ขอถามกับแกว่าโดยเหตุผลโกนใดท่านถึงมาเป็นกับแกหรือว่าตุ๊กแกมาอยู่ที่นี่ตุ๊กแกหรือกับแกก็บอกเรื่องราวว่าโอ้แต่ก่อนข้าก็เป็นตุ๊เจ้าอยู่วัดนี่ตีมีดตีอย่างเนี้ยช่วยเหลือสถานบุญเอาบุญกุศลมีอยู่วันหนึ่งก็เสาตีมีดนะมันแตกมันหยั่งไป
ข้าก็ไปซ้อไม้ไปซ้อไม้เตียวมาโอ้มาเปิงอกเปิงใจเนี่ยต้นไม้ไฮคำต้นเนี่ยต้นใหญ่ต้นหลวงนี่ก็มีใจข้าได้จะเอาไปแป่งเต่าเศร้าเพื่อที่จะได้ตีมีดโอ้บัดตันได้สกรรมมาเป็นพญาติพยายามเบียดเบียนแต่จิตใจข้ามาผูกมัดที่ต้นไม้หายคำเนี่ยตายไปแล้วก็เลยต้องมาเกิดเป็นกับแกมาเกิดเป็นตุ๊กแกเฝ้าอยู่ที่นี่โอ้กระนางปิกไปนะข้าขอเปิ่งบารมีช่วยสกรรมเด้อนี่อย่างจ้าข้าขอได้ตานตุงเล็กตุงตองตุงยืนตุงดินตุงทรายตุงเหือกตุงอย่างเนี้ยตานมันคือข้ากำเนิดข้าจะได้โปนแล้วจากนั้นนางอมราก็บอกโอ้ละข้าจะเตียวตางไปเนี่ยมีกูมีกิมอันตรายนี่อย่างเนี้ยจะได้ดีกับแกก็บอกโอ้บ่ต้องกลัวข้ามียาวิเศษจะฮือยานี้ถ้าเจ้าเตียวตาเตียวตางไปปะคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เขาตายไปเนิดเมื่อเจ้าเอายานี่ใส่ปากเขาเขาจะพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้ช่วยเหลืออมราก็ดีใจล่ำลากับแกหรือว่าตุ๊กแกไปบอกว่าโอ้บ่ลืมที่ตันสั่งเนอถ้าข้าได้ถึงบ้านโคนเบื้องโคนอยู่ดีละข้าจะตานตุงเล็กตุงตองมาฮือจากนั้นอมราก็ดันโดนไปจนกระทั่งไปหันข้างขาดข้างขาดตายแห้งโดนจางเหี่ยมอมราก็โอ้จะร้องพลุกยาจะจิบประจิบกันก็เอายานั่นใส่ปากข้างขาดปากกดว่าข้างขาดปิดฟื้นขึ้นมาขอบคุณอมราแล้วก็ถามนางเป็นภัยจะได้ไปจะได้ไม่จะได้เยอะจากนั้นข้างขาดก็งูวักเป็นผู้มีบุญมีกูลกับตัวกลัวว่าเป็นอันตรายอย่างการก็เลยบอกคืออมราเนี่ยไปอยู่ในหูก่อนหูข้างขาดโอ้ข้างขาดให้ตัวใหญ่พวกนั้นไปอยู่ในหูแล้วก็เอาขี้เหงื่อมาปืดหูไว้ก่อนจากนั้นก็ไปเสาะพอไปได้ต่อตายก็เอามาคืออมราช่วยอมราก็ช่วยชีวิตต่อฟื้นขึ้นมาจากนั้นข้างขาดก็บอกคือว่าตอนเนี้ยไปต่อเนี่ยจะนำทางต่อไปเนอะการเดินตาเดินทางไปก็ขอคือเดินทางโดยสวัสดิภาพต่อก็นำตัวไปนำหน้าไปบินนำไปยักกาหยังกาจะมาแยะอย่างคือต่อกระรุมเข้าต่อปีต่อหยังปีหูปีตาจนภัยนี้อย่างก็บ่ได้ย้อนกล่าวถึงสุญโญจำได้เนาะสุญโญลูกปกคนตุกตีไปเสาะหานไอ้ยังก็เมียไปหาเมียไปหาไผ่กับได้เปิ่นโถมน้ำลายด่าย่อต่างดังเข้าใส่ประมาทไผ่มีไผ่เขาได้สักคนจนหนีเข้าป่าไปบูไปปะให้ปอฤาษีปอฤาษีเอาไม้สีฟันฮือแล้วก็ขลองพอไปสีฟันตัวลองพอตัวจนไปปะใส่ราชสีราชสีนอนก็จะได้บ่ฮู้ไปเสพเมถุนกับราชสีเผื่อราชสีแผดห้องปัทธรมันจะดังก้องป่านะปิ้วพิ้วบ่ไปตกข้างหน้าบ่ตายตอนนี้อมรากำลังมาปบมาปะใส่กับสุญโญที่นอนตายอมราก็ได้ช่วยชีวิตฮือสุญโญปิกฟื้นขึ้นมาจากนั้นถึงสองก็ถามกันไปจะได้มาจะได้ชื่ออย่างอยู่ที่ไหนเพิ่นกำลังถามกันอยู่เนาะก็เลยจบลงตัดที่นี่ก็ติดตามฟังกันในตอนต่อไปว่าสุวรรณพรหมาเรื่องราวจะเป็นจะใดก็ติดตามไปกรรมโบราณบนว่าโพดสัตว์เป็นกุลโพดคนเป็นโตดใจมาถึงปัจจุบันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายและยิ่งปัจจุบันในสำนิงโพดคนนี่นะโอ้จะได้บุญได้กุลตอบแทนนักเก่พ่องยิ่งสมัยปัจจุบันนี่ศีลธรรมก็บ่ค่อยมีบ่ค่อยฮู้จักบุญจักบาปหยังโพดไปก็บ่ได้อย่างตอบแทนการจะโพดคนบ่ญาติโยมทั้งหลายเพิ่นแต่ว่าบ่เป็นบุญก็เอากูลเลี้ยงเอาเป็นกูลไปเด้อมันจะมาตอบมาแทนนี่มันยากบ่ว่าลูกบ่เต้าพอมีข่าวก็ข่าวบ่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่นโพดสัตว์
โพดกันไปอย่างอันอมราเนี่ยโพดข้างขาข้างขากันยังจุ่ยโพดต่อกันยังจุ่ยอยู่ถ้าโพดโคนนี้เรียบร้อยไม่เหลือละผมก็ว่าไอ้นี่จะเปลี่ยนจะได้ศูนย์โยจะเปลี่ยนจะได้ยังหมูเตือก็ติดตามฟังกันในตอนต่อไปเนอก็เหลือบักกี้วันแล้วเนอพอออกไม่ออกสถานบุญนี่ยังงานหรือว่าวันเทศกาลเดือน12ในวันที่21นี่ก็จะเป็นวันเดือน12เป็งก็แต่ละบ้านแต่ละจองแต่ละวัดแต่ละวาเพิ่นก็จะมีการทำบุญอุทิศกัลปนาผลถ้าเป็นสถานการณ์บ้านเมืองปกติในปโตปนดากันตึ๊ดๆอย่างวัน12เป็งนี่เต็มวัดแกงหังเลแกงต้มจืดแกงขนมข้าวต้มเปล่าแต่บัดเดี๋ยวนี้สถานการณ์บ่ค่อยเอื้อก็ทยอยกันไปตานกันไปถึงวันจะไปละไปลืมเด้อจะไปเอาโควิดมาอ้างเด้อตานไปป่อแม่เมืองผีมีหัวโควิดเนี่ยเพิ่นก็มาจะไปเอี่ยวหาลูกหาหลานตานเต้าที่ไหนพ่อบอกว่าก็พยายามทำบุญสุนตานคือป่อคือแม่ไปบ่ได้หยังก็ขันเข้าขันน้ำหรือจะตานทำตานสังฆทานตานได้ก็สุดแล้วแต่จะหิมาหาได้เด้อปีหนึ่งมีเตื่องตามคติความเชื่อและอย่างฮอพอที่เพลงวิญญาณแม่โอ้สังเวชเกาะตำข้างกำแพงเปิ่นเตียวไก่ลุบลองจินตนาการรับตานึกพอสภาพกลัวจะเป็นป่อกลัวจะเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเขาจะอันเทนเออมาหาน้องน้องก็บ่สนไปหาพี่ก็บ่ว่าไปหาลูกหาเต้าก็บ่ฮือบ่อือแล้วพ่อจะไปกี่น่ะหยังอันเนี้ยฉะนั้นฝากไว้เด้อกับญาติโยมศรัทธานะบุญเฮาตัวเองแล้วก็ตางคลื่น96เฮาก็มีการเตะธรรมทุกวันพระวันศีลของตุลุงนี่ตีขึ้น96อันนี้หวงตัวเพราะว่าแลกกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกหลวงพ่อติดศาสนกิจก็เลยสลับซับเปลี่ยนกันกับตุลุงเนาะที่วัดก็มีเมื่อวานกับเตติวัดการพิเศษโยมปเรียงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาร่วมกับพี่น้องศรัทธาเฮาติดได้ให้ได้หอมมาก็จะเตติวัดก็ฝากไว้กับญาติโยมศรัทธานบุญเฮาตวยขออนุโมทนาบุญเด้อตะกี้มีนายอินทรคุณครูประนอมอุ่นเรือนอาจารย์ปิชานางเพ็ญศรีบ้านน้ำรัดจอมตองพุ่นเนอแล้วก็พี่เบิ่มน้ำรัดจอมตองร่วมปูจาหอมกันเตศเดือน12เป็งมา300บาทขออนุโมทนาบุญขอบคุณตัวก็มีหลายท่านหลายคนให้หอมมาเดียววันที่10วัน12เป็งจะประกาศทำกับเนาะเวลาก็ใกล้เข้ามาติดๆละกฐินของวัดวังสิงคำเนอกฐินของวัดวังสิงคำก็ดังที่ได้บอกได้เจอได้จวนสถานนำบุญเข้าไปแล้วก็ของวัดยังควงตัวกฐินของวัดวังสินคำนี้กำหนดตอดถวายวันที่14พฤศจิกายน2564ก่อนเดือนยี่เป็งใครจะห่วงบุญกุศลตัวก็ได้ของวัดยังควงในฐานะแห่งตำแหน่งหนึ่งก็คือรักษาการเจ้าอาวาสวัดยังควงก็กำหนดการจะตอดกฐินในวันที่7ดังเดิมที่เปิ้นได้ตั้งไว้เนาะพี่น้องสาธุชนญาติโยมจะให้จะหอมตวยก็เจริญปอนเจริญซึ่งกฐินที่วัดวังสิงคำก็ได้รับเมตตาจากปเรียงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำตั้งต้นเก้าปฐมะเบื้องต้นหัวตีคือ100,000บาทถ้วนหรือมะลูนไปอาจจะเติมจะเติมบ่ฮะแต่ตอนนี้ตั้งต้นคือ100,000ปเรียงว่าใครมาเป็นประธานก็มาได้เจ้าบุญเป็นประธานนะบุญเป็นเก้าคือ100,000บาทนอกนั้นญาติโยมศรัทธาเฮาใครจะให้จะหอมบุญกินบุญกันก็เจริญปอนเจริญก็เดียวก่อนเด้อก็เดียวก่อนยังเปิดหน้าใหม่เด้อเจริญเย็นมันตื่นมาหลายมันทักหัวมีไผลูกโอ้เพราะอันเอฟซีตุลุงตื่นมานักเดี๋ยวเวลาสัก 2-3 นาทีก็จะเปิดตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์งานก็เดียวใครจะให้จะหอมกฐินของวัดวังสิงคำเนอะตามจิตเจตนาศรัทธาหรือจะร่วมเป็นกองเงินกองทองกองเพชรตามวัดก็จะมีว
ัตถุมงคลของวัดมอบเป็นบรรณการสมณกุลท่านผู้ใดร่วมเป็นเจ้าภาพกล่องเงินกล่องละ500บาททางวัดก็จะมอบพระกริ่งหลวงป่อพระสิงห์คำที่เฮาได้พุทธาภิเษกไปคือ1องค์กล่องทองกล่องละ1,000บาทก็จะมอบหลวงป่อพระสิงห์คำแบบองค์ลอยแบบโบราณถ้าจะรับเป็นเจ้าภาพร่วมกล่องเพชรกล่องละ10,000บาทก็จะมอบพระสิงห์คำพระบูชาหน้าตัก5นิ้วไปมือปูชาวัตถิบัติจองหรือตามเจตนาศรัทธาก็ได้เนอะก็จะมีวัตถุมงคลมอบให้แจ้งความจำลงได้เอาละใครอู้ใครเอ่ยตัวตุลุงก็เจริญปอนเจิญเข้ามาได้เนอะใครจะอู้จะเอ่ยตัวตุลุงก็เข้ามามาแหละฮะตะกี้พ่นจะไปอู้แต่แรกแต่แรกเดี๋ยวพ่นให้อู้ดักฟิ้งไงเหมาะ อากาศโอ้การแม่เลี้ยงเจริญปอนแม่เลี้ยงกำลังใจยามบ่ายพระเจ้าจะเข้าเฝ้าพระยาอินก็กลัวแล้วนาการนาการถ้าก็เฝ้าพระอินนาการนี่ไม่ได้เฝ้าพระอินพระเอิญยาการบนหลังคาลมลมเนี่ยเรียบร้อยก็เข้าไปเฝ้าเอาเลยตามสบายเจ้าท่านเลิศอนุโมทนาสาธุก็ไปเจ้าหม่อนเจ้างานไปนอนไปเฝ้าพระอินได้ละอ่านพ่อเลี้ยงมาต่อเจริญปอนไว้สาครับครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายเนอะที่ได้มาดูมาชมนะครับ